ุครับขอติดต่ออะไรไม่มีงานเลยฮะครับก็ไม่เขาบอกว่าว่าเป็นครอบครัวเขาสองคนครับก็ไม่มีมันก็ยังไงก็ต้องถอนครับแต่ที่ผมออกมาพูดเมื่อวันก่อนก็ผมก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะครับก็รู้สึกมีการติดต่อกลับมาโดยด่วนเชียวนะครับก็ดีขึ้นผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่เคยไปยุ่งอะไรเลยไม่เคยไปขอเลยเป็นแพะมาหลายปีรับมาหลายเรื่องก็อยู่เฉยๆแต่นี้แบบมันทนไม่ไหวอะตอนนี้บอกว่านานไปไหมอะไรเงี้ยครับก็เราก็อยากเรียกร้องสิทธิ์ให้พ่อให้แม่เราบ้างคือตอนนี้ก็มีการประสานงานมาบ้างนะครับตอนนี้ผมก็โอเคในเมื่อก็ติดต่อกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องแล้วแต่ทนายละแล้วผมก็ต้องทำตามข้อตกลงต่อเหมือนเดิมแต่ถ้ายังไม่ไปอีกนะครับเดี๋ยวแน่นอนเขาที่รักกันไว้มาคืออะไรนะครับเขาเองทนายเขาตอนผมไม่ทราบเลยเพราะว่าของผมเนี่ยคือผมไม่สามารถที่จะคุยกันได้อยู่แล้วมันจะมีคนกลางคอยคุยให้แต่ว่าทนายผมก็บอกมาแบบนี้ครับตอนนี้มีการระบุวันเจนยังครับว่าจะเป็นวันไหนไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่แค่เรารู้ว่ามีความคืบหน้าเราก็ดีใจละเขาบอกว่าเขาเป็นคนเสนอมาเองทำไมเขาจำไม่อยากขอว่าเขาเป็นคนเสนอข้อนี้เองไม่จริงหรอครับไม่จริงหรอครับมันตรงที่ว่าตรงไหนรู้ไหมครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีละที่ผมทนนะครับคือว่าพอเขาจะออกมาก่อนพูดเลยปั๊บพอผมออกมาพูดความจริงออกมาเขาก็จะรีบไปแก้ตามรายการต่างๆให้คนสับสนให้คนสับสนว่าเฮ้ยตกลงยังไงกันแน่ใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเขาเรียกว่ายึดเครดิตทางสังคมนะฮะแต่แม้ปัจจุบันนี้ผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วในกับสิ่งที่ผมทนมาขออะไรผมให้หมดทำอะไรผมยอมหมดแต่ณตอนนี้ทำไมถึงไม่ทำอะไรให้ผมบ้างในเมื่อผมยอมทุกอย่างเลยแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับผมอะไรที่ทำให้ฟิล์มโกรธขนาดนี้คะมันรอมานานคือว่ามันไม่ไหวจะดำเนินการยังไงครับโอ้ยตรงนั้นมันยังไม่ถึงครับเดี๋ยวขอให้รู้ก่อนมีขีดเส้นตายไว้ถึงเมื่อไหร่อะคะว่ามันควรจะจบแล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่คงไม่ได้ไปจำกัดขนาดนั้นอ๋อโทษครับคงไม่ได้ไปจำกัดขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากให้มีอะไรบ้างครับไม่ยอมอะไรบ้างครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยรออย่างเดียวครับใจจริงเราอยากให้มันออกมารูปแบบไหนคะโอ้มันมีรูปแบบเดียวเลยครับตอนนี้ครับก็ตั้งแต่ขอไปตอนแรกครับก็ถอนเชื่อก็จบก็จบครับก็จบใช่ครับหลังจากนี้เขาจะพูดอะไรอีกผมว่ามันต้องมีฟ้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูกันนะครับแต่ว่าพูดอะไรว่ามันไร้สาระครับคือคนเขารู้มา2ปีแล้วครับแล้วตอนนี้คนก็รู้กันหมดแล้วก็สักทีเถอะครับแค่นั้นเอง